เป็นนักร้องอิสระพระท่านทำเพื่อคนไทยด้วยธรรมะของพระราชา สิ่งที่ฉันต้องการก็คือให้เราคอยดูแล้วก็เป็นหัวหน้าผู้ก่อการดีค่ะทำลมหายใจทุกๆวันให้ดูมีประโยชน์มีค่าค่ะสิ่งใดดูเหมือนมีค่าชนควายและควายคำสอนท่านยายจ๋าที่ดังก้องอยู่เสมอคือทุกมีไว้ให้เห็นไม่ได้มีไว้ให้เป็นยากแค่ไหนก็จะทำให้สำเร็จอยู่อย่างมีความหมายตายอย่างมีคุณค่าที่แม่จะติดคำสอนคุณยายจ๋าไว้ทั่วเลยค่ะเราสามารถมีลมหายใจต่อได้อีกวันโดยคำสอนครูบาอาจารย์จริงๆแล้วใช้ได้จริงด้วยค่ะวิสาขะ6ปีที่แล้วองค์ดำนรันทาไปที่หัวหินค่ะแป้งก็เลยเป็นหนึ่งในผู้ที่รับใช้งานวันนั้นแล้ววันนั้นคุณยายจ๋าก็เอามือมาแตะหัวบอกว่าเธอต้องเข้าไปรับรางวัลตละอวอร์ดแป้งรับใช้คุณยายจ๋ามาตั้งแต่วันนั้นแล้วก็ไม่ค่อยได้เป็นลูกศิษย์ตามวิถีที่คุณยายปฏิบัติก็คือจะคอยดูในความเคลื่อนไหวแล้วคอยไปดักทางเช่นอย่างทราบว่าคุณยายต้องนำองค์ดำนรันทาเนี่ยลงไปภูเก็ตลงไปนครศรีธรรมราชแป้งนั่งเครื่องไปดักลงที่ภูเก็ตและเมื่อคุณยายรู้วันนั้นก็เกิดเรื่องราวขึ้นคือวันรุ่งขึ้นต้องเข้าไปให้กำลังใจที่เรือนจำภูเก็ตคือเมื่อไหร่ก็ตามที่ทำงานกับท่านคุณยายจ๋าเนี่ยคุณต้องทำใจเลยว่าปัจจุบันขณะเป็นเวลาที่วิเศษที่สุดที่สุดจริงๆเพราะว่าท่านไม่เคยบอกสคริปต์ล่วงหน้าเช้าขึ้นวันนั้นก็ไปรอที่หน้าเรือนจำภูเก็ตค่ะจากวันที่ได้เข้าไปเรือนจำภูเก็ตกับท่านเห็นศักยภาพบางอย่างที่แป้งเองไม่เคยรู้มาก่อนว่าตัวเองทำได้ดีก็คือวิธีการที่จะใช้เสียงเพลงสร้างสุขสลับกับการเล่าเรื่องแรกเริ่มเดิมทีที่ทราบมาว่าคุณยายจะทำหุบเขาโพธิสัตว์เนี่ยเอาจริงๆเลยนะเจ้าคะไม่ได้จะทำเสถียรธรรมสถาน2คุณยายบอกแป้งว่าเราจะไปปลูกต้นไม้เราจะไปปลูกสวนสมุนไพรซึ่งมันเป็นเขามันเป็นหุบเขามันมีต้นไม้บ้างบางตาแล้วก็ภาพนั้นอะกับภาพนะวันนี้มันต่างกันโดยสิ้นเชิงถ้าพูดตามภาษาแป้งจะบอกว่าเหมือนคุณยายมีทั้งคุณยายจ๋ามีเทวดาหรือมีอะไรสักอย่างหนึ่งที่คอยจะแบบช่วยเนรมิตให้มันเปลี่ยนในมุมมองแป้งมันกำลังสร้างชุมชนคนที่หัวใจที่พร้อมจะให้เกิดขึ้นผู้คนมากหน้าหลายตาหลั่งไหลกันมาซัพพอร์ตคุณยายหลั่งไหลกันมาช่วยโดยแบบเอาความสามารถของตัวเองค่ะมาช่วยหลายครั้งที่แป้งกลับไปยืนแล้วแป้งงงอ่ะนี่มัน3ปีเองหรอกับที่นี่ค่ะหุบเขาบริษัทท่านทำให้แป้งเห็นว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้ในความยากค่ะนึกออกไหมมันไม่น่าเชื่อถ้าถามแป้งมีรูปเก่าๆที่เก็บไว้แป้งจำได้เลยว่าตรงนี้แป้งเคยยืนแล้วแป้งแบกลำโพงไร้สายข้ามเขาเพื่อจะไปร้องเพลงต้นไม้ของพ่อกลางหุบเขาแต่ณวันนี้จุดตรงนั้นอ่ะมันเต็มไปด้วยต้นไม้ใหญ่มันเต็มไปด้วยความสงบร่มรื่นอย่างที่ไม่น่าเชื่อว่าจะเกิดขึ้นได้จริงๆค่ะทำไมถึงผูกพันกับเสถียรธรรมสถานมันไม่ใช่กระแสของการทำอะไรต่างคนอื่นนะคะแต่แป้งมองว่าชีวิตเราไม่รู้ว่าพรุ่งนี้กับชาติหน้าอะไรมาถึงก่อนกันเป้าหมายในการมีลมหายใจจริงๆนั้นมันไม่ใช่เพื่อพบชาติหน้าจะร่ำรวยมันไม่ใช่พบชาติหน้าจะแข็งแรงมันทำเพื่อได้ทำวันนี้ให้มีลมหายใจที่มีค่าที่สุดค่ะคือแป้งเชื่อว่ามันเกิดสภาวะของการศรัทธาต่อเนื่องและแป้งอยากให้ทุกคนไปเปิดโลกทัศน์ทุกคนไปเปิดหัวใจเพื่อที่จะเป็นผู้ให้ได้แป้งหวังว่าทุกคนจะเป็นต้นกล้าผู้ก่อการดีและสามารถนำคนทั้งหลายให้ทำเรื่องราวดีๆได้การเข้าถึงธรรมไม่ใช่เรื่องยากอย่าคาดหวังกับการให้อย่าเอาบุญคุณแต่จงขอบคุณในทุกสิ่งที่คุณทำเมื่อไหร่ที่คุณให้คุณกำลังได้รับเมื่อไหร่ที่คุณได้รับคุณกล้าพอไหมล่ะที่คุณจะให้ต่อนั่นคือพลังค่ะเราหนักแน่นว่าเรามาถูกทางทุกครั้งที่ไปหุบเขาบริษัทจึงไม่ใช่แค่การไปรับใช้ครูบาอาจารย์แต่มันเหมือนกับ
การกลับไปสู่บ้านกลับไปหาพี่น้องกลับไปเติมกำลังใจให้กันเมื่อไหร่ก็ตามที่ทุกเมล็ดพันธุ์ของเสถียรธรรมสถานลูกหลานของคุณยายจ๋าพรับพรึบพรึบพรับกับการที่จะพร้อมน้อมรับใช้งานเนี่ยหุบเขาบริษัทจะเป็นชุมชนที่สามารถผลิตคนที่มีหัวใจบริษัทออกไปสู่สังคมแล้วคุณนึกถึงภาพตามสิคะว่าสังคมจะงดงามขนาดไหนถ้าทุกคนรู้จักให้กันเพราะฉะนั้นปฏิเสธไม่ได้ว่าแป้งคือหนึ่งในเมล็ดพันธุ์ของหุบเขาบริษัท